อดีต CEO หญิงของบริษัทชื่อดังโวยลั่นถูกตำรวจจับเมาแล้วขับผมครับเดี๋ยวเราไปโรงพักด้วยกันไม่เจ็บเจ็บครับเจ็บเจ็บเอาขึ้นหลวงไปไปผมจับไปผมจับเบาๆนะเนี่ยไม่ใช่คนนี้มือนี้เจ็บคนนี้ก็เจ็บเดี๋ยวผมพาไปไม่ต้องไม่ต้องจับไม่ต้องให้ผมใส่กุญแจมือไหมถามเคลียร์ได้ไหมจะเอาเท่าไหร่เคลียร์ได้ไหมไม่เคลียร์ไม่เคลียร์นายเขาไม่ให้เรียกนายมาปะจะเรียกนายมาทำไมพี่ขึ้นไปพี่ครับเอาใส่กุญแจมือพี่ถ้างั้นน่ะเปิดรถให้เรียบร้อยนะที่ไหนมาต้องให้เท่าไหร่แล้วทำไมคนรวยคนดังคนมียศมีตำแหน่งถึงชอบมีปัญหากับด่านเมาแล้วขับคลิปนี้มาคุยกับดิฉันน้องธัญรัตน์ใน The Epos ค่ะมึงกินเงินอะไรผมกินเงินเดือนนี่แหละบอกว่าฉันต่ำอีกให้ฉันต่ำกว่าคุณที่แล้วมีข่าวใหญ่ส่งท้ายปลายสัปดาห์กรณีของ CEO หญิงบริษัทชื่อดังระดับโลกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงอายุ51ปีถูกจับเมาแล้วขับแล้วเกิดไปมีปัญหากับตำรวจพยายามที่จะขอเคลียร์ขอติดสินบนขอจ่ายเงินสุดท้ายมีการด่าทอโต้เถียงกับตำรวจถึงขั้นถีบหน้าพันตำรวจโทคนหนึ่งถ้านับถึง3ผมจะใส่เครื่องพันธนาการนะครับนับ1ครับจะไปด้วยกันไหมครับผมเชิญไปดีๆแล้วนะไปไหนครับไปสน.ประเวศครับตรงเลยครับไปไหมนับ2ตอนนี้พี่ถูกจับกุมก็หาเมาแล้วขับนะพี่ไปสน.ประเวศแล้วพี่คุยกับร้อยเวรขอประกันตัวกลับบ้านไปหาลูกดีดีกว่าเชื่อผมเถอะนะผมอยากให้พี่ได้ประกันตัวแล้วก็กลับไปเจอลูกมากกว่าเราก็พยายามไปถ้าพี่ไม่ไปพี่ถูกจับกุมผมจะคัดค้านการประกันตัวนะเชิญครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตใส่กุญแจมือนะเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่ด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ของตำรวจบกจรย่านประเวศ CEO หญิงเนี่ยขับรถเบนซ์เข้ามาในด่านจากนั้นมีการเรียกตรวจวัดแอลกอฮอล์ปรากฏว่าหลังการตรวจวัด CEO หญิงคนนี้มีปริมาณแอลกอฮอล์สูงถึง104มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะแน่นอนว่าตำรวจต้องเชิญเธอไปที่สน.ประเวศซึ่งเป็นท้องที่เกิดเหตุปรากฏว่าเธอไม่ยินยอมยืนนิ่งและพยายามต่อรองขอติดสินบนและขอพบกับเจ้านายของตำรวจนายนั้นพี่ขอเคลียร์ตรงนี้ไม่ได้ครับคือตามกฎหมายเราจะต้องไปที่โรงพักนะเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้แล้วไม่เคลียร์ไม่เคลียร์นายเขาไม่ให้เรียกนายมาหน่อยไปไปเรียกนายมาทำไมพี่ขึ้นไปพี่แอปเอาใส่กุญแจมือพี่ถ้างั้นน่ะเปิดรถให้เรียบร้อยนะที่นายมาต้องให้เท่าไหร่บอกผมเคลียร์ตรงนี้แล้วไม่เคลียร์ไม่รับเคลียร์เคยเคลียร์อะไรคุณทำผิดแล้วไปมาอยู่สุดท้ายตำรวจตัดสินใจใส่กุญแจมือและนำตัวอดีต CEO หญิงคนนี้ขึ้นรถกระบะพันตำรวจโทดาราธรรองผู้กำกับการของบกจรเป็นคนที่ควบคุมตัวอดีต CEO หญิงคนนี้ค่ะปรากฏว่าระหว่างที่มีการนำตัวเธอขึ้นแคปรถกระบะพันตำรวจโทดาราธรพยายามที่จะจับขาของผู้หญิงคนนี้ขึ้นไปบนรถและระวังไม่ให้เธอถูกประตูหนีบแต่ระหว่างที่คลายมือปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ถีบเข้าที่หน้าของพันตำรวจโทดาราธรเขาเนี่ยเข้าไปไม่สุดเขายื้อกับผมไว้ขาเขาเนี่ยครับยื่นออกมานอกตัวรถทำให้ประตูหน้ารถไม่สามารถปิดได้ถ้าปิดเนี่ยเขาจะเจ็บเราก็อุตส่าห์ใจดีนะครับตะโกนบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวปิดประตูจะเจ็บนะเอาขาลงผมก็คลายมือออกนะครับและเพื่อจะให้เขาเอาขาลงไปแล้วผมก็หันไปมองประตูว่าขาพ้นหรือยังจังหวะที่หันมองประตูเนี่ยประตูปิดปุ๊บผมหันกลับมาเท่านั้นเองครับเท้าก็ลอยมานะครับเข้าตรงนี้ดีที่ผมใส่หมวกกันน็อกจราจรอยู่มันก็เลยเข้าครึ่งแล้วก็โดนครึ่งนึงอดีต CEO หญิงคนนี้ยังคงโวยวายและด่าทอตำรวจตลอดทางจนไปถึงสน.ประเวศเหตุการณ์ก็ยังไม่จบเพราะผู้หญิงคนนี้ด่าทอตำรวจในทำนองว่าเป็นคนชั้นต่ำและดูถูกตำรวจว่าเป็นคนที่กินแต่เงินมึงอะชั้นต่ำไม่ต้องมาที่ชั้นต่ำชั้นต่ำมึงไม่ต้องมาขึ้นไปมึงชั้นต่ำอะไรขึ้นไปขึ้นไปข้างบนมึงมาบอกชั้นต่ำเลยคนมึงมนุษย์เหมือนกันไปขึ้นไปมึงไม่ต้องมาเสียงงี้กูก็ไม่เหมือนกันกูจะบอกผมชั้นต่ำสิมึงขึ้นไปมึงก็กินแต่เงินเลยยังไงมึงพูดอะไรมึงก็กินแต่เงินผมกินเงินเดือนนี่แหละไปบอกว่าฉันตามอีกเรื่องนี้นักกฎหมายออกมาให้ความเห็นจากพฤติกรรมของอดีต CEO หญิงคนนี้นอกจากคดีเมาแล้วขับเธอน่าจะมีความผิดทั้งเรื่องของดูถูกเหยียดหยามและดูหมิ่นเจ้าพนักงานรวมถึงการทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ส่วนกรณีการติดสินบนแม้ว่าในคลิปตำรวจจะปฏิเสธแต่ CEO หญิงคนนี้ก็มีการสัญญาว่าจะให้แล้วนั่นก็เข้าข่ายความผิดเช่นกันและในกรณีที่กล่าวหาว่าตำรวจกินแต่เงินเรื่องนี้อาจเข้าข่ายหมิ่นประมาทได้เมื่อปี2565เธอก็ถูกด่านเดียวกันนี้จับในคดีเมาแล้วขับกรณีที่อดีต CEO หญิงทำผิดในคดีเดิม
ิมในขณะที่ยังอยู่ระหว่างการรอลงอาญานักกฎหมายมองว่าศาลอาจจะพิจารณาได้ทั้ง2ทางคือการจำคุกทันทีหรือการรอลงอาญาแต่เพิ่มเงื่อนไขอื่นๆทำผิดซ้ำมันก็อาจจะมีการเพิ่มโทษนะฮะโดยเฉพาะพรบจราจรเนี่ยถ้าทำผิดซ้ำภายใน2ปีนับแต่วันกระทำผิดครั้งแรกเพิ่มโทษเป็นจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 ถึง 100,000 บาทแล้วก็อาจจะนะถอนใบอนุญาตขับขี่ก็ได้หรือพักใบอนุญาตไม่น้อยกว่า1ปีก็เป็นไปได้ก็คือต้องเพิ่มโทษจากเดิมก็แล้วแต่ดุลพินิจของศาลแต่โดยทั่วไปเนี่ยในระหว่างรอการลงโทษทำผิดซ้ำเนี่ยนะก็ต้องเอาโทษเดิมมาบวกถ้าศาลท่านเห็นใจก็อาจจะไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดศาลท่านดูแล้วพฤติกรรมร้ายแรงเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีทำผิดไม่ยอมรับโทษใช้เท้าถีบหน้าตำรวจด่าตำรวจเป็นคนชั้นต่ำแล้วก็ติดสินบนนะด้วยใช่ไหมบอกยัดเงินพยายามอย่างเงี้ยเขาเรียกไม่ใช่พยายามลงมือกระทำความผิดแล้วจบแล้วสัญญาว่าจะให้จะเอาเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เป็นการติดสินบนก็โดนอีกมาตราหนึ่งมาตรา144ก็โทษจำคุกไม่เกิน5ปีแม้จะยังไม่ได้จ่ายเงินไม่ต้องเลยครับสัญญาว่าจะให้บอกจะให้จะเอาเท่าไหร่เนี่ยเสนอเงินให้อย่างเงี้ยก็ผิดแล้วจบแล้วดูเหมือนว่านี่จะไม่ใช่ครั้งแรกที่คนดังคนมีฐานะลูกหลานผู้มีอิทธิพลคนมียศมีตำแหน่งในบ้านเรามีปัญหากับด่านเมาแล้วขับบางคนไม่ยินยอมที่จะเป่าตรวจวัดแอลกอฮอล์ตั้งแต่แรกบางคนยอมเป่าแต่ก็พยายามจะหลบเลี่ยงกฎหมายด้วยวิธีการต่างๆทั้งการเสนอเงินหรือการถามประโยคคลาสสิกว่ารู้ไหมว่าตัวเองเป็นใครถามเรื่องนี้กับทนายเดชาในฐานะนักกฎหมายว่าเพราะอะไรเพราะกฎหมายเข้มงวดไม่มากพอหรือกฎหมายมีปัญหาทนายเดชาบอกว่ากฎหมายจราจรในบ้านเราเข้มงวดมากพอแล้วทั้งโทษจับปรับจำคุกยึดหรือพักใบอนุญาตขับขี่แต่ปัญหาอยู่ที่คนบังคับใช้กฎหมายและคนที่พยายามจะหลีกเลี่ยงกฎหมายเพราะมีความเชื่อว่าตำรวจไทยบางคนบางด่านสามารถใช้เงินซื้อได้ไงเขาเชื่อมั่นว่าถ้ามีเงินก็สามารถสารเตี้ยได้เลยก็มันมีอยู่จริงกับเรื่องนี้มันมีบางด่านบางอะไรบางคนตำรวจบางคนที่มีพฤติกรรมทำให้เขาเชื่อว่าใช้เงินแล้วมันจบความสวยความหล่อความดังเส้นสายเงินทองสามารถทำให้ตำรวจเนี่ยปล่อยได้ถ้าทำผิดขอกันได้ถ้ามีเงินมีเส้นผมว่ากฎหมายมันก็ชัดเจนนะทั้งพรบจราจรกฎหมายอาญาทุกอย่างมันชัดเจนมันอยู่ที่ว่าคนบังคับใช้กฎหมายคือตำรวจเนี่ยจะบังคับใช้กฎหมายแบบเสมอภาคจริงจังหรือเปล่าแค่นั้นเองมีกรณีตัวอย่างให้เห็นหลายเคสแล้วนะคะว่าคนที่คิดว่าตัวเองเป็นคนพิเศษเหล่านี้สามารถใช้วิธีการซิกแซกหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือบางคนเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วแต่ปลายทางก็รอดหรือหนีออกจากกระบวนการอย่างดื้อจึงไม่แปลกที่จะเกิดวิธีคนมีตังคนมีอิทธิพลคนมียศมีตำแหน่งใช้วิธีการต่างๆในการหลีกเลี่ยงกฎหมายทั้งที่คดีเมาแล้วขับไม่ใช่เรื่องเล็กๆเอาแค่ช่วงสงกรานต์ปี67ที่ผ่านมากรมคุมประพฤติมีการสรุปคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติมีจำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1,600 คดีและแบ่งเป็นคดีเมาแล้วขับมากถึงกว่า 90.2% นี่ยังไม่รวมถึงจำนวนเหยื่อผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากคดีเมาแล้วขับในแต่ละปีที่ไม่ลดน้อยลงทั้งที่มีการพยายามรณรงค์และกวดขันทุกวิถีทางจึงไม่แปลกที่หลายคนในสังคมจะรู้สึกมีอารมณ์ร่วมและไม่เห็นด้วยกับบรรดานักดื่มที่ดื่มแล้วไม่รับผิดชอบสังคมโดยเฉพาะการใช้ตำแหน่งหน้าที่การใช้อิทธิพลหรือการใช้เงินเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายแล้วทุกคนล่ะคะคิดว่าเพราะอะไรหลายคนถึงคิดว่าสามารถหลีกเลี่ยงด่านเมาแล้วขับได้ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวลึกๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ PPTV ออนไลน์นะคะ